อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับทันโลกกีฬาต้อนรับวันเปิดทำงานวันแรกหลังจากสงกรานต์นะคะหลายคนก็กลับมาเริ่มต้นทำงานในเช้าวันนี้แล้วค่ะครับความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศไปแล้วนะครับในส่วนของการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2ในโซนเอเชียเมื่อวานนี้นะครับก็มีการจับฉลากอีกแต่ว่าเป็นในส่วนของฟุตบอลชายในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งฟุตบอลในซีเกมจะแข่งขันก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ซีเกมหลักจะเปิดฉากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจับสลับแบ่งสายปรากฏว่าสายของทีมไทยครับทีมไทยอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งเพื่อนร่วมกลุ่มนั้นก็ประกอบไปด้วยเวียดนามมาเลเซียลาวบรูไนติมอร์เลสเตนะครับส่วนในกลุ่ม A สิงคโปร์เจ้าภาพก็เป็นทีมวางซึ่งก็มีเพื่อนร่วมสายอย่างอินโดนีเซียเมียนมากัมพูชาและก็ฟิลิปปินส์ครับซึ่งหลังจากที่รู้การจับสลากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านของซิโก้ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยก็บอกว่าแม้ดูแล้วในกลุ่มของไทยจะไม่หนักเท่ากับกลุ่ม A แต่ทีมไทยก็จะประมาทไม่ได้ซึ่งหากเราไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายในนัดที่พบกับลาวบรูไนและติมอร์เลสเตเราก็อาจจะเป็นปัญหาในการขานเข้ารอบได้ส่วนปัญหาโปรแกรมที่คาบเกี่ยวกันกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดนั้นเรื่องนี้ไม่น่าหนักใจสตาฟโค้ชซีเกมจะเป็นโค้ชโชคทวีพรมรัตน์กับวิรัติวังจันทร์โดยมีชนาธิปสงกระสินเป็นผู้เล่นตัวหลักนะครับก็ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีทัวร์นาเมนต์ดีๆของทีมชาติไทยให้ได้ลุ้นกันนะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ฟุตบอลชายในซีเกมด้วยนะครับฟุตบอลหญิงก็จะเป็นแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกนะครับเรียกได้ว่าส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยฟุตบอลทั้งชายทั้งหญิงกันเยอะๆแล้วกันนะครับส่วนการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ก็คือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ค่ะคราวนี้จัดกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนนี้นะคะโดยวอลเลย์บอลในประเภททีมหญิงของเราอยู่สาย A ค่ะร่วมกับเจ้าภาพสิงคโปร์เมียนมานะคะส่วนไทยในดีกรีของแชมป์เก่าถือว่าไม่มีปัญหาไม่หนักใจเพราะว่าพัฒนาการของเราในเวลานี้เหนือกว่าทุกชาติในอาเซียนนะคะทางด้านของคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่สายไหนก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเราคงจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็มั่นใจว่าทีมหญิงจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกหนึ่งสมัยอย่างแน่นอนค่ะส่วนในสาย B ก็มีเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนะคะในขณะที่ทีมวอลเลย์บอลทีมชายค่ะไทยก็อยู่สาย A นะคะดีกรีของเราก็เป็นแชมป์เก่าอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาในขณะที่สาย B มีกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์เจ้าภาพค่ะเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของทีมชายก็ไม่หนักใจค่ะเพราะว่าในขณะนี้ถือว่ามาตรฐานของทีมชายไทยก็อยู่อันดับหนึ่งของอาเซียนเช่นเดียวกันคู่แข่งสำคัญที่น่ากลัวในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ก็จะมีอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็เมียนมาเพราะมาตรฐานถือว่าใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามนะคะนายกสมาคมวอลเลย์บอลก็มั่นใจว่าในรอบแรกทีมชายของเราไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าอาจจะไปหนักในรอบรองชนะเลิศว่าจะเจอกับใครแต่อย่างไรก็ตามมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังคงมั่นใจนะคะว่าทั้งประเภททีมชายและหญิงเราน่าจะคว้าเหรียญทองแล้วก็รักษาแชมป์ไว้ได้สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในซีเกมส์ผลนี้ค่ะเอาละครับไปดูเรื่องของเทนนิสนะครับรายการใหญ่เป็นการแข่งขันรายการมอนติคาร์โลมาสเตอร์นะครับที่โมนาโกครับไม่มีพิกล็อกนะครับสำหรับประเภทมือวางไปดูการแข่งขันในรอบที่2นะครับลาฟาเอลนาดาลครับมือ3ของรายการจากสเปนเจ้าของแชมป์รายการนี้8สมัยนะครับเอาชนะลูคัสโกเล่ที่มาจากรอบคัดเลือกเป็นนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสครับเอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ1ใช้เวลาการแข่งขัน1ชั่วโมง9นาทีและจะผ่านเข้าไปพบกับจอห์นอิสเนอร์ต่อไปหลังเกมครับนาดาบอกว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เขาเล่นได้ดีที่สุดในรอบปีอีกด้วยนะครับ
ไปดูมือวางอันดับ2ของรายการครับโรเจอร์เฟดเดอเลอร์ลงสนามพบกับนักเทนนิสจากฝรั่งเศสครับไม่มีพิกล็อกครับเป็นโรเจอร์เฟดเดอเลอร์เอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ2และก็6ต่อ1ไปดูเพื่อนร่วมชาติของโรเจอร์เฟดเดอเลอร์กันครับสแตนวาลินกามือ7ของรายการครับเอาชนะมือระดับจากอาร์เจนตินาอย่างฮวนมาโนโกไป2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ครับส่วนโทมัสเบอร์ดิตมือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กครับก็ชนะเซอร์กีสตาคอฟสกี้มือระดับจากยูเครนไป2เซตรวด6ต่อ4และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2จะผ่านเข้าไปพบกับโรเบิร์โตโบติสกาคู่ต่อไปครับปิดท้ายที่คู่ของกิกอร์ดิมิทรอฟมือวางอันดับ9จากบัลแกเรียก็ชนะฟาบิโอฟอกนินี่มือระดับจากอิตาลีไป2เซตรวด6ต่อ3และก็6ต่อ4นะครับค่ะเรามาดูอีกหนึ่งรายการสำหรับการมอบรางวัลนะคะก็คือ Rolius Awards ประจำปี2015ค่ะปีนี้มีการจัดประกาศผลรางวัลนะคะขึ้นที่มหานครเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลในประเภทนักกีฬาชายยอดเยี่ยมก็คือโนวัคยอร์โควิชจากเซอร์เบียซึ่งเป็นนักกีฬาเทนนิสมือหนึ่งของโลกนะคะภาพที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะเขาได้รับมอบรางวัลจากพระหัตถ์ของเจ้าหญิงชาลีนแห่งโมนาโกด้วยนะคะที่มอนติคาร์โลสปอร์ติ้งคลับเพราะว่าเจ้าตัวกำลังลงแข่งขันรายการเทนนิสมอนติคาร์โลโรเล็กมาสเตอร์ที่โมนาโกพอดีนะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลในรายการนี้เนี่ยรางวัลที่2แล้วเพราะว่าโนวัคโยโควิชเคยได้รางวัลลอริอุสอวอร์ดเมื่อปี2012หลังจากคว้าแชมป์แกรนด์สแลม3รายการในปีนั้นนะคะซึ่งเขาได้ครองอันดับที่1ค่ะสำหรับคะแนนเหนือคู่แข่งอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสสังกัดเรอัลมาดริดแล้วก็ลอรีแม็กอินลอยมือหนึ่งของโลกในส่วนของกอล์ฟนะคะซึ่งรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเป็นของโนวัคยอร์โควิชจากเซอร์เบียนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมค่ะเป็นของเจนเซเบดิบาบาจากเอธิโอเปียเธอเป็นนักกรีฑาส่วนทีมกีฬายอดเยี่ยมตกเป็นของทีมฟุตบอลชายของเยอรมนีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจสำหรับนักกีฬานะคะระดับโลกทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะกับนักกีฬาดังๆก็มาร่วมงานนี้กันคับข้างเลยเดียวนะครับระดับสุดยอดที่เซี่ยงไฮ้นะคะยังเป็นช่วงแรกของข่าวกีฬาครับช่วงต่อไปผลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาฝากกันครับวันนี้ดูป๋าแมนหน้าตาสดชื่นกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาฮะอยู่แล้วค่ะรักกันดีกับพี่บอมทุกวันเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าภรรยาอ่านกับสาวสาวปากอาจารย์หน้าตาสดชื่นเมื่อวานมันเกิดภรรยาด้วยสดชื่นมากเป็นพิเศษก็ปลื้มสุขสันต์เพราะเสียค่าของขวัญไปนั่นไงสบายใจสบายใจตัวเบาละเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะข่าวกีฬาจ้ะส่วนเช็คกิจธรรมวันนี้ก็คุยต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมผู้สูงอายุครับค่ะ